เดือดมากนะฮะนวัดเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความฟาดกาหมิ่นสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะดูเหมือนว่าเรื่องราวดราม่าของนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีกับอดีตแฟนสาวติ๊กต็อกเกอร์สัญชาติเกาหลีกามินคงไม่จบลงง่ายๆซะแล้วนะฮะซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ออกมาพูดตอบโต้ในส่วนของตัวเองและก่อนหน้านี้นะฮะกามินก็เพิ่งจะลบรูปคู่กับแน็กชาลีจนหมดนะครับพร้อมกับออกมาไลฟ์นะครับว่าตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ดังมีชื่อเสียงเป็นเพราะตัวเองนะครับพร้อมกับปล่อยโฮแล้วถามว่าฉันทำผิดอะไรล่าสุดครับคนที่เคยจ้างงานทั้งคู่มาแล้วนะฮะอย่างพี่นวัดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยนะครับโดยได้ออกมาโพสต์ฟาดกามินเป็นข้อความภาษาไทยโพสต์ลงเพจไว้นะครับว่าผมจ่ายเงินให้กามินไลฟ์ครั้งละ1ล้านบาทควรสำนึกบ้างถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและมีเงินแถมยังมีคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์นะครับว่าเชิญมามอบรางวัลบนเวทีมิสแกรนด์ให้ทั้งโปรโมทให้ทั้งเงินจ้างไม่รู้กี่ครั้งทำงานในเมืองไทยเสียภาษีหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งก็ทำเอาโซเชียลเดือดมากนะครับชาวเน็ตตามมากดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ